กันไหมคะว่าคนไทยกับทองคำเนี่ยแยกกันไม่ออกจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตนะคะวิถีชีวิตของเราก็ล้วนมีทองคำเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการรับขวัญเด็กแรกเกิดเป็นสินสอดทองมั่นเป็นของขวัญในวันสำคัญซื้อสะสมหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนแต่จะมีสักกี่คนที่ได้รู้ลึกถึงทุกขั้นตอนก่อนจะมาเป็นทองคำตามตู้แดงอย่างทุกวันนี้สมาร์ทมันนี่ในวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาบุกโรงงานทองคำที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเพื่อจะไปเจาะลึกทุกขั้นตอนก่อนจะมาเป็นทองคำแท่งแล้วก็ทองคำรูปพรรณถ้าพร้อมแล้วตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่คือขั้นตอนแรกสุดของการทำทองคำแท่งค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มจากการนำทอง49หรือว่าทองคำ 99.99% ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาทำการหลอมโดยใช้ไฟหลอมทองคำจนถึงจุดหลอมละลายแล้วก็หลอมใส่เบ้าจากนั้นก็ค่อยเททองออกมาเป็นทองคำแท่งค่ะเสร็จแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการรีดเพื่อทำให้น้ำหนักแล้วก็เบอร์ตรงตามสูตรของร้านทองแต่ละแห่งที่สั่งเข้ามาซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเลยล่ะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะพลาดรีดถูกมือตัวเองก็เป็นได้นะคะพอรีดได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการขึ้นรูปค่ะซึ่งก็ต้องเริ่มจากการนำทองแท่งที่ผ่านการรีดและหลอมแล้วมาตัดและนำมาปั๊มให้ได้ขนาดตามแม่พิมพ์เสร็จแล้วก็ต้องค่อยๆขูดออกทีละนิดทีละนิดแบบนี้แหละค่ะขูดไปชั่งไปนะคะเพื่อจะได้น้ำหนักตามที่ต้องการซึ่งช่างที่ทำหน้าที่นี้เขาวัดกันละเอียดมากพอถามปุ๊บก็ถึงบางอ้อค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ละเอียดขนาดนี้ตัดไม่เป๊ะตามขนาดก็ขาดทุนสิน้องก็จริงของเขานะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะสุดท้ายก็ต้องมาขัดสีชวีวรรณกันสักหน่อยซึ่งขั้นตอนของการขัดเงาเนี่ยยากที่สุดในการทำทองคำแท่ง 96.5% เลยนะคะเพราะว่าคนที่จะทำการขัดได้ต้องฝึกกันนาน 4-5 เดือนทีเดียวค่ะนั่นก็เป็น4ขั้นตอนพื้นฐานนะคะที่โรงงานทองคำทุกแห่งต้องทำก่อนจะเป็นทองคำแท่ง 96.5% ให้เราได้เห็นแต่พี่ๆที่นี่เขาก็ยอมรับค่ะว่าแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็มีเคล็ดลับของตัวเองที่เปิดเผยไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่ใช่เคล็ดลับนะสิคะหลังจากเจาะลึกขั้นตอนของการทำทองคำแท่งแล้วก็ไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าทองคำรูปพรรณเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างแล้วก็จะละเอียดแค่ไหนกันแรกสุดนะคะก็ต้องเริ่มจากการนำเอาทองคำแท่งมารีดเป็นซี่ๆตามรูปแบบแล้วก็ลายที่ลูกค้าส่งมาแต่ว่าก็ไม่ใช่รีดไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าระหว่างที่รีดทองก็ต้องนำทองไปเผาไฟด้วยเพื่อทำให้ทองนิ่มแล้วค่อยมารีดใหม่ไม่อย่างนั้นยิ่งรีดทองก็จะยิ่งแข็งซึ่งทำให้รีดยากเลยล่ะค่ะรีดต่อถึงแค่ไหนถึงจะพอคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาขนาดไหนครับขั้นตอนการรีดถือว่าสำคัญนะคะสังเกตได้ว่าช่างทองเนี่ยเขาจะต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันเนื่องจากความร้อนจะทำให้เกิดอันตรายได้โดยการรีดแต่ละครั้งก็สามารถนำไปทำทองรูปพรรณได้หลายแบบแล้วก็หลายลายเราอยู่กันที่โรงงานที่ทำทองคำ
ำนะคะหลังจากดูวิธีการหล่อทองนะคะการรีดทองการปั๊มสำหรับทองแท่นนะคะแล้วก็การรีดให้เป็นเส้นๆสำหรับทองรูปพรรณแล้วมาดูกันว่าการขึ้นรูปนั้นเขาทำกันด้วยขั้นตอนไหนบ้างพี่อุดมยังอยู่กับเราให้พี่อุดมได้ฟังก่อนพอได้ทองที่เป็นรีดๆเส้นๆขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกต้องทำคืออะไรคะเราเรียกมาเรียกเราก็จะเรียกเป็นเบอร์ของมันนะถ้าเราจะทำแบบไหนเป็นเบอร์แล้วก็มาชักลวดชักลวดตามที่ไซส์งานตามไซส์งานที่สั่งมีกี่ไซส์คะเยอะป่ะคะขนาดทองเนี่ยเยอะครับขึ้นอยู่กับรูปตามร้านเขาจะสั่งมาแบบไหนที่คุณผู้ชมเห็นช่างทองเขาก้มหน้าก้มตาทำการขมักขม้นแบบนี้บอกได้เลยค่ะว่ารายละเอียดเยอะมากทั้งการสลักลายการเชื่อมการวัดไซส์ต้มสีซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะช่างทองก็ต้องทำไปชั่งน้ำหนักไปตลอดค่ะเพราะถ้าน้ำหนักไม่ตรงตามที่ต้องการก็จะทำให้ทำขั้นตอนต่อไปไม่ได้โดยหลังจากที่เราได้ทองคำที่รีดให้ตรงตามเบอร์ของแบบที่ต้องการแล้วช่างทองเขาก็จะจัดสรรตามขนาดของร้านทองที่สั่งมาซึ่งก็ต้องทำให้น้ำหนักเกินไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มทำการสลักลายแววมาว่าเวลาการฝึกทำลวดลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะคะเพราะบางคนเนี่ยต้องฝึกตั้ง 3-4 ปีกว่าจะสามารถทำลายได้พอได้ลายสวยงามตามที่ต้องการแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่สุดของทองรูปพรรณนะคะนั่นก็คือการเชื่อมค่ะเพราะว่าต้องรู้รายละเอียดปลีกย่อยหลายอย่างทีเดียวทั้งระดับของไฟที่เหมาะสมเวลาที่ควรเชื่อมแล้วก็ต้องเชื่อมให้ติดกันไม่เช่นนั้นก็จะไม่สวยหรือว่าเท่ากับเป็นของเสียซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งความยากของการเชื่อมก็คือเจ้าน้ำประสานหรือว่าทองคำที่มีส่วนผสมของทองน้อยหน่อยคล้ายๆกับเวลาเราทำเหล็กอะค่ะที่ก็ต้องใช้ตะกั่วเป็นตัวเชื่อมนั่นแหละค่ะเพราะว่าน้ำประสานนี่เองถ้าทำได้ไม่ดีเกิดไปโดนเนื้อทองส่วนที่ไม่ควรโดนเข้าก็จะทำให้คุณภาพของทองต่ำลงการเชื่อมก็เลยต้องใช้ความชำนาญมากเป็นพิเศษเสร็จจากการเชื่อมก็มาถึงขั้นตอนการวัดขนาดแล้วก็ต้มสีเพื่อทำให้ทองรูปพรรณเนี่ยเงาแล้วก็วาวคล้ายๆกับการขัดเงานั่นแหละค่ะเพราะว่าจะทำให้ทองคำสวยขึ้นโดยต้องนำไปต้มกับดินประสิวล้างน้ำกรดแล้วก็ขัดสีชวีวันเห็นพี่ๆช่างทองเขาทำงานกันคล่องขนาดนี้ใช้เวลาไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่างคนหนึ่งเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่การร้อยสร้อยค่อยๆพัฒนามาเป็นการฝึกบีบพวงพอทำคล่องหน่อยก็หัดทำการเชื่อมที่ใครๆก็บอกว่ายากแสนยากสุดท้ายเนี่ยถ้าความสามารถถึงก็ทำลวดลายได้เลยค่ะแต่ก็ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าขั้นตอนไหนต้องฝึกนานเท่าไหร่ก็งานฝีมือแบบนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจและก็ความสามารถล้วนๆไม่แปลกใจนะคะว่าถ้าช่าง1คนเนี่ยจะสามารถทำได้หลายลายแล้วก็หลายรูปแบบแต่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกนั่นแหละค่ะคำถามต่อมาก็คือแล้วแต่ละชิ้นงานเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนนะคะ3วันคือคำตอบค่ะเพราะว่ากว่าจะรีดสลักลายเชื่อมวัดขนาดต้มสีจนกระทั่งส่งงานให้กับลูกค้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างพี่คนนี้นะคะเขาก็ทำมา8ปีแล้วค่ะซึ่งเขาเอ่ยปากนะคะว่าทุกขั้นตอนนั้นยากแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดมากๆหัวใจสำคัญก็คือต้องใส่ใจไปในทุกๆกระบวนการคุณผู้ชมกับการเจาะลึกทุกขั้นตอนก่อนจะเป็นทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณเห็นไหมคะว่ากว่าจะแปลงจากทองคำแท่งมาเป็นทองรูปพรรณเนี่ยต้องผ่านหลายกระบวนการใช้ทางทักษะความชำนาญฝีมือแล้วก็ประสบการณ์ของช่างแต่ละคนที่ค่อยๆทำอย่างประณีตและนี่ก็คือที่มาของการคิดค่ากำเนิดของทองรูปพรรณนะคะซึ่งความต่างของค่ากำเนิดก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามความยากง่ายในการผลิตแล้วก็รวมถึงระยะเวลาในการ